นานๆที่จะได้เห็นสะใภ้เบียร์ดังอย่างสาวนุ่นวรนุชออกงานสักทีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารของสาวนุ่นวรนุชกันบ้างค่ะนุ่นวรนุชรับตื่นเต้นประกบคู่อ้ําอธิชาติในละครเจ้าเวหาฟุ้งเฟซไทม์หาตอสเพราะอยากเอาใจหายหน้าหายตาจากงานละครไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับสาวนุ่นวรนุชเพราะล่าสุดเจ้าตัวกำลังจะมีผลงานละครประกบคู่กันกับพระเอกหนุ่มหุ่นล่ำอย่างหนุ่มอ้ําอธิชาติในละครเจ้าเวหาทางช่องทูล่าสุดมีโอกาสเจอตัวสาวนุ่นที่งาน True Smart Life Smart City เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยให้เราฟังค่ะว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ร่วมงานกับหนุ่มอ้ําเพราะไม่เคยได้ร่วมงานกันมาก่อนเลยซึ่งสาวนุ่นยังบอกอีกด้วยค่ะว่าละครที่เล่นคู่กับหนุ่มอ้ําเนี่ยเป็นละครเชิดชูเกียรติทหารบทที่ได้รับนั้นต้องเล่นเป็นคุณหมอค่ะบทค่อนข้างไกลตัวมากงานนี้ทําเอาเจ้าตัวถึงกับบ่นอุบว่ายากเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าถึงงานจะลุ่มยังไงสาวนุ่นก็ไม่ลืมที่จะโชว์หวานกับสามีสุดเลิฟอย่างหนุ่มต๊อดนะคะโดยการเฟซไทม์จากต่างประเทศมาหาหนุ่มต๊อดทําเอาใครๆก็อดอิจฉาทั้งคู่ไม่ได้ซะจริงๆค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวนุ่นพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะค่ะก็มีการติดต่อกันนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเปิดกล้องแล้วนะคะของชูค่ะก็จริงๆก็ต้องมีการดูในเรื่องของบทก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเชิดชูในเรื่องของทหารก็คือจริงๆประเทศไทยเองเนี่ยทหารเองก็ทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็เราก็เหมือนเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่จะเชิดชูในเรื่องของการทำงานของทหารด้วยค่ะเอาพูดในส่วนของนุ่นนะคะพูดของนุ่นเล่นกับอ้ําค่ะก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เราไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนและจริงๆเจออ้ําตั้งแต่เด็กกันนะคะรู้จักกันตั้งแต่แบบแรกๆแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยก็โอเคได้ร่วมงานกันด้วยค่ะคือว่าตื่นเต้นไม่น้อยใช่มั้ยคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นในละครเรื่องใหม่ๆทุกเรื่องก็จะตื่นเต้นตลอดเพราะว่ามันเหมือนประสบการณ์ใหม่ๆก้าวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอย่างที่บอกว่าสำหรับนักแสดงที่เป็นอิสระอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะไปได้หลายๆที่ในแล้วแต่ว่าเฮ้ยเราอยากเล่นแบบไหนแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยแบบไหนเรายังไม่เคยได้ลองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่อ้ําทาบเราใช่มั้ยเพราะว่าเรื่องนี้อ้ําเป็นผู้จัดใช่ค่ะใช่เขาทาบเรายังไงบ้างอ่ะเพราะว่าจริงๆก็เป็นพี่นัทอะนะคะพี่นัทเพราะว่าจริงๆแล้วก็คุยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วอะค่ะแล้วก็มีคุยกันเรื่องรายละเอียดต่างๆเลยค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นละครที่อย่างที่บอกค่ะเชิดชูเกียรติของทหารไทยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคืออย่างตัวนุ่นเองเนี่ยค่ะก็จะรับบทเป็นหมอคือจริงๆก็ยากสำหรับนุ่นนะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวฉันนุ่นจะต้องมีไปแบบไปเรียนไปเวิร์กช็อปดูว่าเอ๊ะหมอเขาทำกันยังไงวิธีการใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนุ่นเลยค่ะรวมได้เป็นเพราะว่าสนิทกันคือก็คงหลายๆอย่างประกอบกันในเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวบทด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับอะไรที่เป็นของไทยที่ควรจะเชิดชูค่ะอ๋อไปทำงานค่ะจริงๆไปถ่ายรายการที่นี่หมอชิดที่ World Expo ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ประเทศไทยได้ไปออกพาวิลเลียนแล้วก็แสดงศักยภาพของประเทศไทยนะคะให้ต่างชาติได้รู้ด้วยนะคะว่าเป็นอามายังไงค่ะสองครั้งค่ะเอาใจหน่อยเพราะไปยาวค่ะเป็นอันว่าสาวนุ่นก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าได้รับเล่นละครเจ้าเวหาประกบคู่กับหนุ่มอ้ําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องโชว์สวีทหวานเฟซไทม์ทางไกลถึงต่างประเทศมาหาหนุ่มต๊อดเนี่ยก็เพราะอยากจะเอาใจสามีสุดที่เลิฟค่ะ